อัปเดตความพร้อมก่อนเกม Big Match League ครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเบืองทองเปิดบ้านรับบุรีรัมย์อิชิอิได้วัดกึ่นมาริโอระบบไฮบริดแท็กติกที่ซ้อมกันมานะครับชนกันแบบจังๆคราวนี้ศึกนี้ใครจะแน่กว่ากันเดี๋ยวมาฟังกันในคลิปนี้ครับสนับสนุนโดย Gelme Leave Your Markเอาครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปเริ่มคลิปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกันคอมเมนต์หลังจบคลิปเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้ช่องของเราด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตความพร้อมก่อนเกมศึก Rivo League Cup รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ Big Match นรกแตกประจำสัปดาห์ครับเมืองทองยูไนเต็ดเปิด Thunderdome Stadium รับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจ่าฝูงไทยลีกของเรานั่นเองนะครับโดยความพร้อมก่อนเกมที่มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่านักเตะของทั้ง2ทีมเนี่ยฟิตเต็มร้อยครับปราศจากอาการบาดเจ็บพร้อมลงสนามกันทั้ง2ทีมเลยล่ะครับส่วนเรื่องที่แฟนบอลเนี่ยสงสัยกันนักกันหนานะครับว่าในเคสของเจริญศักดิ์วงกรหรือนักเตะคนอื่นๆที่เคยลงเล่นบอลถ้วยรายการนี้ไปแล้วในเล็กแรกกับทีมอื่นเนี่ยจะได้ลงเล่นกันหรือเปล่านะครับคำตอบที่เราไปหามาได้ก็คือลงได้ทุกคนนะครับเพราะกฎขับถ่ายได้ถูกยกเลิกไปแล้วฉะนั้นแฟนบอลเมืองทองหายห่วงเรื่องนี้ได้เลยครับส่วนไฮไลท์ของเกมนี้เนี่ยที่อยากจะให้ทุกคนจับตาดูกันเลยก็คือการดวลกึ๋นกันระหว่าง2กุนซืออย่างโค้ชมาซาทาดะอิชิอิและโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้นะครับที่ทั้งคู่นะครับได้เลือกนำระบบไฮบริดแท็กติกหรือว่าการสลับแท็กติกระหว่างเกมมาใช้ในช่วงไทยลีกเลขที่2พร้อมกันครับซึ่งนอกจากเรื่องการดวลแท็กติกแล้วเนี่ยในเกมนี้เองยังเป็นเกมที่โค้ชทั้ง2ทีมจะได้ทดสอบระบบแบบฟรูทีมครั้งแรกครับโดยนักเตะจากทีมชาติไทยชุดล่าสุดจะเข้ามาเป็น11ตัวจริงด้วยนั่นเองครับโดย11ตัวจริงของเมืองทองในเกมนี้นะครับคาดว่าโค้ชมาริโอจะมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะ2ตำแหน่งจากชุดที่บุกไปถล่มลำปาง FC 5-1 ครับโดยการส่งวีระเทพป้อมพันธ์ลงไปแทนคณะคำยกและส่งลูคัสโฮชาลงเป็นตัวแทนของชาติชายแสงดาวซึ่งหน้าตาของ11ตัวจริงของเมืองทองจะออกมาในระบบ 4-2-3-1 ครับปฏิวัติคำใหม่เป็นผู้รักษาประตูคูเซนเตอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นลูคัสโฮชานะครับจับคู่กับเจสเปอร์นิวโฮมฟูลแบ็ก2ฝั่งก็จะเป็นสุพรปินตากาโพและมุนทวีเทพวงศ์ครับ3แดนกลางเนี่ยก็จะมีวีระเทพป้อมพันธ์กลับมาจับคู่กับพิชาอุตราโดยที่ซาดอมิซาเยฟเนี่ยยืนเป็นกองกลางตัวรุกครับส่วน3แนวรุกเนี่ยประกอบไปด้วยวิลเลียนพ็อปเอริกโจฮาน่าและธีรพลเยาะเย้ยในตำแหน่งฟอลไนน์หรือกองหน้าตัวหลอกนั่นเองครับส่วนเวลาเล่นเกมรุกเนี่ยโค้ชมาริโอก็จะปรับไปใช้ในระบบการเล่น 3-4-3 ครับสุพรก็จะถอยกลับมาเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายและบุญทวีกับโจฮาน่าก็ขยับมาเล่นวิงแบ็กแล้วดันซาดอมิซาเยฟไปเป็นตัวรุก3ตัวบนรวมกับวิลเลียนพ็อปกับธีรพลเยาะเย้ยครับคราวนี้เราข้ามาฝั่งทีมเยือนอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันบ้างครับวันนี้คาดว่าโค้ชอิชิอิเนี่ยจะส่ง3นักเตะจากทีมชาติอย่างพี่อุ้มจิรธรพีระดลฉ่ำรัศมีและสัสลักษณ์ไหประโคนกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งแน่นอนครับโดยหน้าตาของ11ผู้เล่นตัวจริงในระบบ 4-2-3-1 เนี่ยจะออกมาประมาณนี้เลยนะครับนพพลละครพลเป็นผู้รักษาประตูคูเซนเตอร์ก็จะเป็นเรบินซูลากาจับคู่กับปีออนคูแบ็กซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นกัปตันต้นนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมกับสัสลักษณ์ไหประโคนที่ลงมาแทนโจนาธานโบลิงกิ3แดนกลางเนี่ยก็จะมีโกรันเคาสิทธิ์กลับมาจับคู่กับโกอุ้มนะครับธีรธรบุญมาทันโดยมีพี่นิวพีระดลฉ่ำรัศมียืนเป็นกองกลางตัวรุกนะครับส่วน3แดนหน้าจะเป็นสุภชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตาและฮาริสวูดคิดโดยจะมีโจลธานบูริงกิหรือลอซาน่าดูบูย่าครับคนใดคนหนึ่งเป็นสำรองรอเปลี่ยนเกมที่ข้างสนามนะครับส่วนเวลาสลับแท็กติกมาเล่นระบบ 3-4-3 เนี่ยคาดว่าพี่อุ้มจะถูกถอยมารับหน้าที่เป็นเซนเตอร์ทางฝั่งซ้ายหรือตำแหน่งเดียวกันกับที่ชิติพัฒน์แทนกลางลงเล่นในเกมก่อนครับแล้วก็พีระดลก็จะลงมาเล่นคู่กับกุรันเข้าสิทธิ์แทนครับนี่ก็เป็นการอัปเดตความพร้อมก่อนเกมคู่ Big Match League Cup รอบ16ทีมสุดท้ายและคาดการ11ตัวจริงที่เรานำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่ารูปเกมในวันนี้จะเป็นยังไงและผลการแข่งขันจะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่เลื่อนลงมาคอมเมนต์ทำนายกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ